มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนต่ายชุติมาตอบตรงรีเทิร์นทีมพิธาว่าที่นายกพ่อของลูกไหมวีดีว่าผ่านมาก็ทำเอาหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ของต่ายกับว่าที่นายกคนที่30อย่างทีมพิธาลิงเจริญรัฐนะคะที่พักหลังๆสังเกตว่าต่ายมักจะโพสต์ แชร์ซับพอร์ตทีมตลอดรวมไปถึงโพสต์รูปหวานในอดีตและในบางเวลาต่ายเองก็โพสต์คลิปลงใน i c Story ซึ่งหลายคนจับสังเกตจากคลิปถึงลักษณะของนาฬิกาลักษณะของเสื้อผ้าบุคคลในรูปคล้ายๆกับที่ทีมใส่ในชีวิตประจำวันกับการหาเสียงด้วยค่ะล่าสุดน,นะคะต่ายเองออกมาเปิดใจในรายการแย่งซีนในชื่ออ P ีถ้าคิจะรีเทิร์นพิทาก็ทำได้ปะถึงเรื่องราวที่หลายคนสงสัยอย่างหมดเปลือกนะคะ งานนี้เจอเซอร์ไพรส์ต่โชว,ว์แหวนมีผู้ชายขอแต่งงานรอบที่2แล้วค่ะถามว่าน้องเข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อและแม่ไหม ก็คือสอนมาตั้งแต่ 2- อถึงสขวบแล้วตอนนั้นเป็นอารมณ์อยากให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันณนะช่วงเวลาที่น้องยังเด็กก็จะบอกว่าคุณพ่อต้องทํางานคุณแม่ต้องทํางานการจะพูดอะไรเราก็ปรึกษาคุณหมอตลอดเพราะเราไม่อยากให้เกิดแผลสําหรับเขาในวัยเด็กเพราะมันจะแก้ไม่ได้ก็เลยปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าควรจะอธิบายแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดคุณพ่อมีความห่วงลูกสาวไหมเขาก็จะมีความห่วงตอนเด็กๆบอกลูก ไม่ต้องแต่งงานหรอกนะเขาเป็นคุณพ่อที่โรแมนติกกับลูกค่ะบนวันเดเลนไทยเขาก็จะซื้อดอกไม้ให้กับลูกทุกปีมีฝากแม่บ้างไหมซื้อให้แค่ลูกค่ะเคยมีคำพูดปะป๊าคิดถึงก็มีมานะคะเราก็เอ๊ะพูดเองหรือเปล่าฝากลูกมาใช่ไหมใช่ค่ะ สำหรับภาพครอบครัวก็เจอกันตามเทศกาลมากกว่าค่ะก็จะมีช่วงวันคริสต์มาสวันเกิดพี่พิมพ์มันอาจจะเริ่มจากที่น้องพี่พิมพ์อยากจะทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะหาจังหวะโอกาสที่เหมาะสมมาเจอกันคิดยังไงบ้างกับตอนนี้ที่คุณพ่อฮอตมากเป็นที่หมายตาของสาวๆเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วตอนนี้ก็ยินดีกับเขาด้วยมันทำให้เราอยากจะขยับไม่เพราะคนใหม่มันดีกว่าค่ะ กับเรื่องที่แชร์รูปแต่งงานสืบเนื่องจากมีดอมแต่งงานไงคะกับพี่ทิมแต่ไม่ได้ใส่สติกเกอร์ปากความนะสติกเกอร์ยิ้มมุมปากรูปมันก็อยู่ในความทรงจําของเราเป็นความทรงจําที่สวยงามแล้วพอมีด้อมแต่งงานก็แซลด้อมเฉยๆคะ่ะแซวคะ่ะไม่ได้ห่วงอะไร โอกาสจะกลับมาคืนดีกันขอบคุณที่เชียร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นสถานะพ่อแม่ของลูกก็แฮปปี้แล้วค่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรรมยังไม่หมดกันเราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ค่ะมันปิดกั้นกันได้หรอคะกรรมไม่ได้ไม่อยากเป็นตีหมายเลขหนึ่งหรอ ไม่ไม่ค่ะมันเหนื่อยไปมันไม่ใช่ฟิลเราเลยค่ะเราเป็นแบบอ e ีทอเวิร์ดเก็บตัวอยู่บ้านชอบลุกแม่บ้านหมายถึงเขาเขาชอบฟิลแม่บ้านค่ะเราก็เป็นในบางเวลาทํากับข้าวอยู่บ้านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเงียบๆงียบไม่ค่อยพูดจาห้ามพูดอะไรเป็นความประทับใจของเราที่ยังเก็บไว้ระหว่างเขา เ,เขาเป็นคนข้างรักไงคะเขาชัดเจนลงรูปคู่กับเรานี่คือความประทับใจเพราะว่าความชัดเจนทําให้ผู้หญิงมีความปลอดภัยในความรู้สึกว่าเขาไปไหนรายงานตลอดหาเสียงที่ไหนรายงานตลอดไม่ใช่ตอนนี้ เรื่องของหัวใจของเราตอนนี้เป็นยังไงปกติจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีคนมาจีบนะถ้าเจอกันมันก็คลิกกันเองมากกว่าไม่ต้องมาตามจีบคนที่ใช่ต้องอยู่ที่ความลื่นไหลในการคุยกันสมมุติถ้าเขาเป็นคนหล่อมากรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยคะ่ะมันต้องรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยกันไปเองคะ่ะก็ไม่เชิงว่ามีสเปคแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็คือใช่เลยอนาคตมีแผนแต่งงานหรือเปล่าจริงๆมีคนขอแต่งงานแล้วนะแต่ปิดไว้ก่อน ไม,ไม่เล่าไม่เล่าไม่นานเมื่อปีที่แล้วเขาเองก็คุกเข่าแต่แหวนพิไไซก็เลยใส่นิ้วอื่นค่ะ รู้สึกยังไงที่อยู่ๆของเราแต่ว่ามีคนชอบเอาเราไปแซะไปพูดว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่อย่างบนเวทีดีเบตการเมืองก็เห็นคลิปนะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ในวงการบันเทิงมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่ควรจะพูดถึงแต่เวทีนั้นไม่น่าได้มันอาจจะผิดเวทีฟังแล้วอยากจะฟาดหรือเปล่าอยากฟาดมันมากค่ะถ้าพูดเรื่องจริงไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะจุดจุด รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ที่ไม่พูดไม่ทำอะไรไม่รู้จริงแล้วเอาไปพูดเห็นแล้วแบบดูมั่นใจมากก็อยากจะแบบเจอเนอะ <S <S ตายตอบตรงตรงรีเทิร์นทีมพิธาว่าที่นายกหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ